โอเคก็สวัสดีทุกคนครับชมในออสตาร์ทาวเวอร์ดีเฟนส์นะผมวันนี้ผมก็จะมาเจาะลึกการจัดทีมในนะมาเข้าไปได้กันเลดนะครับผมต้องใส่ตัวใช่หรอวะก็อย่างแรกนะผมในการเล่นโหมดนี้นะผมเป้าหมายก็คือการทำเวลาให้ได้มากที่สุดนะผมไม่ได้วัดกันที่เรื่องดาเมจหรือค่ามอนนะผมอยากให้ทุกคนเข้าใจตรงนี้ก่อนนะผมฉะนั้นแล้วอ่ะยิ่งเราได้เวลาเยอะเรายิ่งได้แต้มจีเยอะนะผมซึ่งเอาแต้มจีมาทำอะไรนะผมก็คือการเอามาแลกไอเซนนะผมไอเซนตัวหนึ่งจะใช้25Gนะผมแล้วก็เหรียญอัลต้าโทเค็นไว้ใช้อัปเกรดไอเซนนะผมซึ่ง6ดาว7ดาวจะใช้ไม่เท่ากันนะผมก็จำนวนก็จะตามนี้นะผมก็จะขึ้นเทคให้ดูนะผมว่าใช้กี่ตัวนะผมใช้กี่ชิ้นใช้แต้มจีหมดเท่าไหร่นะผมก็ประมาณนี้นะผมอันนี้คือเป็นข้อมูลล่าสุดตอน10เมษามาพูดถึงเรื่องการจัดตัวเลยนะผมอย่างแรกที่คุณควรจะมีมากที่สุดนะก็คือตัวทำดาเมจหลักนะผมซึ่งปกติแล้วตัวที่คนเขาชอบเล่นมากที่สุดแล้วก็ทำเวลาดีที่สุดก็คือคีระนะผมในการโซโล่นะถ้าหลายๆคนก็แล้วแต่นะผมคีระก็ยังดีที่สุดอยู่ดีครับผมถามว่าถ้าไม่มีคีระตัวขอพรใช้ตัวอะไรได้บ้างนะผมก็ DPS ทั่วไปก็มีนะผม DPS ทั่วไปมีอะไรบ้างนะผมก็จะเป็นจำพวกโบลี่ตั้งแต่อัปเดตใหม่นะผมอัปเดตไอ้ที่คุมตัวได้นะผมโบลี่น่าเล่นมากนะผมค่อนข้างน่าเล่นในโหมดนี้นะผมแต่ว่าปัญหาคือตีช้านะผมโบลี่ค่อนข้างเป็นตัวที่ตีช้านะผมเดี๋ยวไปลองให้ดูนะผม
2 3 4 5 6 7นี่เป็นการเล่นบูลลี่อย่างต้องจริงๆสามารถเอาไปเดวิลโลขยับไปข้างหลังอีกนิดนึงได้นะขยับไปนิดนึงได้ขยับไปนิดนึงได้ขยับมาข้างหลังประมาณสักตรงนี้ก็ได้ขยับสักมุมนี้ก็ได้นะแต่ว่าต้องอยู่ในมุมที่กดขนาดนะแต่ว่ากดแชร์ไม่ได้ใช่ไหมนุ่มมานั่งสาธิตให้ดูเฉยเนี่ยวิทย์อันนี้คือกรณีที่คุณไม่มีคีย์ลัดผมสามารถเอา DPS ตัวอะไรก็ได้นะผมมาแทนได้นะผมอย่างเช่นบูลลี่เป็นต้นนะผมแต่ว่า DPS พวกนี้ควรคุมได้นะผมแมนนวลได้นะผมเราจะได้สามารถกะดาเมจได้นะผมไม่งั้นไปตีพวกนี้ตายไม่ได้นะแต่ฮีโร่อะไรพวกนี้ได้ผมตัวที่ดาเมจแรงๆนะผมแรงสุดของคุณนะอย่างในเคสนี้ผมเอาบูลลี่มาให้ดูนะผมเดี๋ยวเจ้าอีกตัวหนึ่งมาให้ลองมารอให้ดูนะผมนะเดี๋ยวไปดูว่าต้องเป็นตัวอะไรผมโอเคตัวต่อมานะผมที่ผมจะมาลองให้ดูนะผมก็คือโอบิโตะนั่นเองอันนี้ก็จะเป็นกรณีที่ผมเอา DPS ที่เป็นดาเมจธาตุนะผมอย่างเช่นโอบิโตะนะก็อย่าลืมนะผมว่าถ้าจะเล่นตัว DPS นะผมต้องใส่ช่องแรกนะผม DPS ช่องแรกนะผม DPS ช่องแรกเสมอนะผมงั้นดาเมจตกนะผมตัวสโลมเดิมนะผมเดี๋ยวตัวสโลมจะเอาหนวดดำมาให้ดูด้วยนะผมมาให้ลองให้ดูนะผมว่าตัวได้ประมาณไหนนะครับหนวดดำแต่ยอมรับว่าหนูดำจะมีปัญหาเยอะนะผมจัดใจเลย
ที่เล่นมาแล้วโนตามีปัญหาเยอะมากเป็นตัวที่เล่นไม่สุดจริงๆอ่ะมีปัญหาตลอดเลยมาเหมือนเดิมโอบิโตะตรงนี้ก็เราจะเล่นให้มันตีพวกนี้ด้วยนะก็นี่แหละดูร้านมารับไปสโลว์ยืดไปก่อนมีแรงอยู่นะพวกนี้ลูกพี่โตมันจะเคลียร์ช้าหนึ่งว่ามันเป็นดีเทสแบบต่อเนื่องมันไม่ได้เบิร์ดแรงแบบไอฟูรี่นะน้ำจะเคลียร์ช้านิดนึงต้องเข้าใจด้วยนะมันเป็นตัวปกติอยู่แล้วที่มันเป็นอย่างนี้แบบอันนี้เป็นกรณีที่ผมเอา DPS ที่เป็นธาตุมาแล้วสโลว์ทำให้อุบิโตตีสดเลยนะตายแล้วพวกนี้หยุดไปต่อหยุดอีกอันนี้มันจะมีปัญหานิดนึงเพราะว่ามันตีช้านิดนึงไม่ได้ช้าขนาดนั้นแค่มันเคลียร์ช้าเฉยต้องด้วยความที่เป็นตัวธาตุของผมมันได้ตีปอกเดียวหายอย่าลืมบัฟต่อเนี่ยมีความยุ่งยากของการเล่นโอบิโตะนิดนึงแต่มันเล่นได้นะเดี๋ยวเอาตัวหยุดโกโบไปตรงนู้นก่อนเอาไปได้ให้มันตีมให้ตายไวแล้วพยายามให้มันต้องมาหยุดไม่ได้หรอกมาหยุดได้ตรงนี้ได้หยุดได้โอเคลงนิดนึงโอเคเซตอัพไม่เสร็จแล้วคอนโทรลไปมันไล่ตีนะผมตั้งเป็นโคเซตนะผมเพราะตัวนี้เราจะคอนโทรลแบบแมนนวลนะผมตีไปตีไปต้องเตรียมตัวบอสตัวนี้ด้วยทวนกรณีที่บัฟเราหมดจะได้กดต่อเวลาด้วยเป็นหนึ่งในข้อเสียของพี่ตุ๋นไม่ได้แรงขนาดนั้นสี่ล้านแต่ก็พอเล่นได้นะหยุดต่อถ้ารู้สึกว่าไม่ไหวก็เตรียมเลยกดย้อนไปไม่ต้องเสียดายแล้วผมกดไปเลยรอละในการเคลียร์ยอมรับว่าเล่นโอบิโตะจะเคลียร์ช้าแล้วเล่นเหนื่อยด้วยอันนี้คือเป็นตัวประเภทดาเมจธาตุนะจะเล่นยากตรงนี้ครับสามน่าจะลงแล้วสวยแหน่ได้ประมาณนี้แหละนี่เราก็ยื้อตามปกตินะตามหลักสูตรได้ผู้วางใจนะจะได้ไม่ตีใครตายไวนะที่เข้าไปได้บัฟไม่แรงแต่ใครอยากได้เวลาแบบนี้เยอะมากอันนี้คือกรณีเขาจะเล่นโอบิโตะนะโอเคเราพูดถึงตัวดาโอบิโตะนี่ผมจะแทนพวกตัวดาเมจธาตุทุกประเภทเลยนะผมดาเมจธาตุที่มันแรงอย่างเช่นเมลิไม่ใช่เมลิโอดัสทันจิโร่ตัวเบิร์นนี่เอาอะไรบ้างก็พวกตัวเบิร์นทั้งหลายแหละแรงๆนะดาเมจควรจะขึ้นหลักเอ็มอย่างเช่นโทบิโตะเป็นต้นเอา4ล้านอันนี้คือเวลเต็มด้วยนะเวลเต็มไม่ได้เอาใส่ออฟอะไรเพิ่มนะรู้ราคาเขาไม่ได้ใส่ใส่2ตัวนี้ราคามันยังพอลงเพิ่มไปอีกตัวนึงตัวช่วยมันเอาวิมุลุมาได้เหมือนกันแต่ว่า
มันยื้อไม่ถึง 1,300 แน่นอนถ้าเล่นเซตทีมแบบเนี้ยเพราะมีปัญหาในการยื้อนิดนึงเล่นริมรู้แทนได้เหมือนกันนะผมช่องนี้ริมรู้แทนได้เขาจะรีเพียสแบบนี้นะก็คือว่าเป็นอีกตัวเลือกนึงที่ช่วยได้เยอะอยู่แต่ยอมรับว่าอวิตกก็ดาเมจต่ำนิดนึงจริงๆกันแหละมาจะมาพูดถึงตัวต่อมานะผมในการนำมาแทนที่ตำแหน่งนี้นะก็คือเดียโบโลนะผมนี่คือ MVP ของด่านนี้หนึ่งตัวเลยนะผมถามว่ามีตัวทดแทนได้ไหมก็จริงๆก็คือตัวหยุดเวลาโกลบอลทั้งหลายแหล่ผมอย่างเช่นไอ้ดีโอแล้วก็โจทาโร่ไอ้ขอพรซึ่งตัวนั้นผมไม่มีนะผมเลยมารีวิวไม่ได้นะผมแล้วก็ดีโอโอเวอร์เฮเวนก็จริงก็ไม่ค่อยต่างกันอันนี้เท่าไหร่แค่มันหยุดเวลานานเฉยแค่นั้นแหละไม่ได้แตกต่างอะไรมากผมไม่ต้องเลือกมาให้ดูก็ได้มาเดี๋ยวจะเอาลิมบูรุมาแทน KP น้ำนะผมจะจัดเป็นทีมคร่าวๆอีกทีมนึงนะผมมาไปเลยครับผมต้องยืนลงจุดทั้งโลกก่อนนะนี่คือความน่ากลัวที่สุดการเล่นโดดดำแต่คุมยากมากอยู่ตรงนี้แหละก็ริมรู้โซสติลจากเรียนนี้อ๋อกดผิดมีความน่ารำคาญการเล่นนี่เฮ้ยดิวฮีเวนกดไปเลยนะผมไม่เสียดายความยากของการเล่นอันนี้แหละนี่คือของจริงเลยนะอันนี้คือกรณีที่คุณไม่มีตัวทดแทนเลยเนาะไม่เป็นทีมทดแทนเลยนะผมคูดาวก็จะเยอะตามลำเพียงบนสกิลอย่างนี้โจทาโร่มันน่ารำคาญอย่างหนึ่งก็คือคูดาวมันซับซ้อนเนาะก็ไม่รู้จะคูดาวยังไงอัพเรียตัวนี้ตั้งลาร์ดเปิดลาร์ดกับเฟิร์สนะตัวนี้ก็จะตั้งลาร์ดเหมือนกันนะคอนโทรลแมนนวลริมูรุโอเคนี่ความน่ารำคาญการเล่นทีมนี้แล้วคือไม่เป็นห่วงโจเอ้ยดิโอแล้วไม่ค่อยเป็นห่วงดาเมจเท่าไหร่เอาให้มันอยู่ตรงนี้แหละแต่ว่าสิ่งที่ต้องทำก็คือปิดปั๊บนะปิดปั๊บด้วยแนะนำนะแต่ก็ไม่เป็นไรหรอกกดเอาไว้เว้นไปรอบหนึ่งแล้วนะความน่ารำคาญของดีโอนะ ก็คือจะต้องเล่นประมาณนี้แหละในการเล่นตั้งลาร์ดเลยลาร์ดตัวนึงผมไม่ค่อยชอบเอาหัวดำมาเล่นมากเพราะอย่างนี้แหละ
ันจะเล่นเหนื่อยกว่าปกติเห็นมีคาตาคุริก็ปั้นใช้เลยนะได้ดีกว่าเยอะเลยขนาดล่างหกดาวมันยังดูใช้ง่ายกว่าเห็นละข้อดีของจุดทาโร่คือมันถูกมากแม่ผู้ดาวไวมากเลยเราเตรียมมาหยุดต่อซะมันเล่นเหนื่อยนะพวกจุดทาโร่จุดฮัลโลสามารถจุดระยะเวลานอกตานี้ได้นะระยะมันจะจุดนอกระยะทางได้นะก็คือนอกวงมันจะหยุดได้นะอันนี้ผมไม่ได้เล่นดีมากเลยนะเนี่ยเล่นแป๊กหลายรอบมากแป๊กแล้วแป๊กอีกต้องยื้อให้ได้พันสองลิมูรุถึงจะใช้ได้ดีเนาะถ้าไม่ถึงต้องตามนั้นน่ะห้อยย้ายอยู่ราวตรงนี้เรากดจังหวะที่มันหายพอดีแล้วเรากดซ้ำอีกทีนึงเป็นความลำบากของการเล่นริมูรุนะต้องเจออะไรอย่างเงี้ยแหละสังเกตว่ามันกดต่อไม่ได้นะได้เหรอเออได้ยังด้วยวะแต่มันไม่ได้ย้อนนะเป็นความลำบากอันนี้เป็นกรณีเล่นริมูรุนะมันจะลำบากตรงที่ว่าคูดาวมันยื้อไม่ได้นะก็ต้องเล่นตามมีตามเกิดนะควรมี TP น้ำจริงๆอ่ะอันนี้คือผมเอาริมูรุไว้ให้ดูนะว่ามันก็เล่นได้อยู่แค่มันยื้อยากเฉยตรงนี้บัฟพิงไปก็ได้นะมาบนทิ้งไว้แต่ต้องเริ่มตีกันโน่นแล้วโอเคเราต้องตีละริมรูปเป็นตัวที่ตีแรงนะก็แรงจะได้แหละไหมตามมาเรียวแย่ อยู่เล่นไปเล่นมาตังหมดแล้วโคตรแย่ขอบคุณเวงเอาอะไรเนี่ยเออแผลเดี๋ยวจะเล่นประมาณนี้แหละพันวินะผมครับจริงๆมาตีได้นะแต่ว่าผมบัฟลืมบัฟแล้วผมมาตีได้มันต้องยื้อได้พันอย่างน้อยพันสามวิถึงจะคุ้มนะนี่การเล่นประคร่าวๆนะประมาณนี้แหละมันเลยเป็นเมคานิกการเล่นค่อนข้างเหนื่อยนะผมพูดเลยเอาหยุดเวลาที่เป็นหยุดแบบของจูราโร่มาใช้ได้เหมือนกันแล้วก็ตัวสุดท้ายนะผมอีก2ตัวสิ2ตัวที่จำเป็นไอ้3แล้วกันอ่ะผมจะเก็บคูลาไว้เป็นกรณีที่เป็น DPS หลักนะเอ๊ะหรือไม่ดิเปลี่ยนไปโบลีแล้วจะได้แปลกใหม่หน่อยเห็นผมเล่นคีราน่าจะบ่อยแล้วมาออฟโรราคาตอนนี้อันนี้เป็นอีกทีมหนึ่งที่ผมคิดขึ้นได้นะเวิร์กไม่เวิร์กไม่รู้นะผมต้องลองดูก่อนมาจีวิวแล้วก็สโลคาตาคุริมาดูอะไรนี้
หนีอะไรเนี่ยโอ้หนีหนีไม่ต้องบอกออกหน้ากล้องขนาดนั้นนี่แล้วก็มันจะแพงไปไหมเนี่ยไม่แพงมั้งเพราะก่อนหน้านี้มันลงได้นี่นะจริงๆถ้าเล่นหลายคนสามารถใช้ตัวนี้ได้นะผมก็คือตัวตัดเลือดนะผมถ้าเล่นหลายคนนะเล่นหลายคนตัวพวกนี้สำคัญนะผมไอเซตที่ผมปั้นให้ดูเซตโซโล่นะถ้าเป็นดูโอนะผมจะมี3ตัวที่มีบทบาทเพิ่มขึ้นมาก็คือตัวตัดเลือดพวกเมริโอดัสแล้วก็สามารถตัวนี้ก็ตัดเลือดได้นะผมพวกสามารถได้เหมือนกันก็เข้าประมาณนี้แล้วก็ตัวย้อนนะผมย้อนจะเป็นสีนี้นะผมพวกอยู่แล้วไอดีนี้ผมไม่มีไอตัวย้อนตัวนั้นตัวลูกหนุ่มก็ไม่มีนี่หว่าไอดีนี้แต่มันก็ไม่ค่อยจะเป็นอ่ะวันนี้ยอมรับว่าไอตัวย้อนไม่ค่อยจะเป็นอะไรหมดแล้วถ้าเป็นย้อนแบบข้ามช่องไปเลยก็จะมีคุมะแล้วก็รอนะผมสองตัวนี้ก็จำเป็นนะแต่ว่าต้องเล่นหลายคนนะเล่นโซโล่มันใช้ไม่คุ้มมันมีตัวที่ใช้แล้วมันได้เวลาเยอะกว่านะผมก็คร่าวๆประมาณนี้แหละแต่ว่าไอเล่นดูโอเดี๋ยวผมจะทำให้ดูอีกทีนึงแล้วผมสำหรับคลิปนี้ก็จะเป็นการจัดทีแบบโซโล่ก่อนนะแล้วก็ถามว่าม็อบได้ไหมม็อบก็ได้นะม็อบเอาตีได้เหมือนกันอ่ะมันก็อารมณ์เดียวกับการเล่นโบลี่นะผมกดสกิลเคลียร์ได้นะผมแต่ว่าก็อย่างว่าแหละมันก็จะมีปัญหาอีกทีนึงตอนที่แบบเจอโคลนเนี่ยจะเจอปัญหาตรงนั้นอย่างเดียวคร่าวๆก็จะประมาณนี้แหละในการเล่นโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ไปก่อนแล้วกันขอจบก่อนแล้วกันเดี๋ยวขอลองเล่นเซตนี้ดูก่อนนะว่ามันเล่นได้ไหมอยากลองก็ค่าตังมันพอก็โอเคเลยทีมนี้ก็น่าเล่นอยู่เป็นทีมที่ผมเพิ่งคิดได้สดๆนะผมว่าใส่ออฟลดราคาแล้วโบลี่มันลงคู่กับเตียวโลได้แต่ว่าริมูลุไม่แน่ใจนะยอมรู้ว่าริมูลุไม่แน่ใจเลยไม่รู้เวิร์กไหมทันไหมวะเนี่ยอ้าวตังขาดนิดนึงอ้าวไอสัตว์